เตอร์อย่าเด่นอย่าดังมากสิคะเพราะว่าด็อกเตอร์มีชื่อเสียงดังมากตอนนี้อะค่ะแล้วก็เลยก็ต้องมีคนธรรมดาเนาะจ้าก็โหดหูนะคะบางครั้งบางเคสดีขึ้นแต่ว่าเขากลับมาทำร้ายท่านชื่อพิมพ์นิพา66ค่ะมาจากอิตาลีพอดีมาเปิด YouTube เจอของด็อกเตอร์ก็เลยสนใจยินดีต้อนรับสู่ Face Off ค่ะเช่นกันค่ะยินดีมากเลยที่ได้เจอตัวจริงด็อกเตอร์ค่ะเห็นแต่ใน YouTube สวยไหมสวยมากเลยค่ะสวยกว่าใน YouTube ไหมสวยกว่าหลายๆคนบอกว่าตัวจริงจะสวยกว่าใช่ไหมคะแม่แต่ก็66แล้วอะเนาะได้แค่นี้ถึงรู้ว่ายังดีกว่าบางคนบางคน66นี่เยินกว่านี้เยอะก็ลอยย่นไงคะนี่เวลายิ้มกับเส้นตรงนี้แล้วลองแก้มเนาะที่หน้าตรงนี้มันน้อยมันเมื่อก่อนหน้ารูปไข่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นหน้าเหลี่ยมเป็นบุญจริงๆเลยได้เจอด็อกเตอร์ชอบค่ะดีค่ะรู้สึกว่าได้บุญเนาะช่วยให้ผู้หญิงไทยได้สวยไม่ถูกหลอกขอบคุณด็อกเตอร์มากๆค่ะเราไม่ได้เจอกัน1ปี1เดือนว้าวเร็วไหมเวลาผ่านไปเร็วไหมกลับไปอิตาลีไปทำงานไปเป็นแม่บ้านเสร็จแล้วก็บินกลับมาให้ดร.สัมภาษณ์น่ารักที่สุดจริงๆมีอาการลืมหน้ากับลืมไปเลยจ้ะนะทุกคนนะคะลืมหน้าเก่าลืมดร.เสถียรไม่ได้เลยคุณพี่ไม่ลืมแต่บางคนเขาลืมเขาไม่รักดร.เหมือนเดิมแล้วไงที่รักรักมากค่ะสวยมากเลยด็อกเตอร์ใจดีด้วยนี่คือความสุขอ่ะมันเป็นความสุขเหนียงเนี่ยเห็นชั้นมากองเลยร่องน้ำหมากคุณพี่ร่องแก้มก็ลึกโดยเฉพาะหรือรอยตีนกามันหนักกว่าตอนนี้เยอะมากเออด็อกเตอร์ไม่เคยบอกว่าอะไรจะหายหมด 100% จริงหรือเปล่าใช่ค่ะด็อกเตอร์ไม่เคยรับประกันเลยว่าคุณพี่ทำเสร็จคุณพี่จะอ่อนเยาว์ลงมา30ปีจริงหรือเปล่าไม่ได้แหละไม่ได้พูดอย่างนี้เลยค่ะแล้วฉะไหนทำไมถึงมีการเข้าใจผิดอะไรกันได้ดร.ก็แปลกใจเหมือนกันนะคุณพี่เนาะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่จริงที่ส่วนมากทำไปแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะสวยขึ้นหน่อยใจดร.ไม่เป็นไรหรอกค่ะทำดีต้องได้ดีอยู่แล้วต้องให้เวลาพิสูจน์ใช่ไหมคะค่ะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดร.อย่าเด่นอย่าดังมากสิคะเพราะว่าดร.มีชื่อเสียงดังมากตอนนี้อะค่ะแล้วก็เลยก็ต้องมีคนธรรมดาเนาะจ้าแบบทนไม่ไหวอะค่ะก็โหดหูนะคะบางครั้งบางเคสดีขึ้นแต่ว่าเขากลับมาทำร้ายท่านโอ้เขาต้องขอบคุณด็อกเตอร์มากๆเลยค่ะที่ให้เข้าร่วมโครงการนะคะให้โอกาสกับแม่ได้สวยอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นกำลังใจให้ด็อกเตอร์สู้ๆนะคะสักวันหนึ่งต้องดีขึ้นกว่านี้มากๆแล้วดังกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะด็อกเตอร์ขาเพื่อบอกให้รับรู้รู้ไม่ได้อยู่สู้ชีวิต